เรื่องภิกษุณีหนึ่งเรื่อง80สมัยนั้นในกรุงเวสาลีเจ้าชายลิชวีทั้งหลายจับภิกษุให้เสพเมถุนธรรมกับภิกษุณีเธอทั้งสองยินดีพึงให้ศึกเสียทั้งคู่ทั้งสองไม่ยินดีไม่ต้องอบัตวงเล็บเรื่องที่71